ไม่เจ็บคอบอลเชิญยิ้มกำลังไปรักษาตัวผลตรวจเป็นบวกเมื่อวันที่10เมษายนช่วงค่ำที่ผ่านมาบอลเชิญยิ้มตลกชื่อดังได้ออกมาประกาศในส่วนตัวว่าขณะนี้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่าสวัสดีครับพี่น้องทุกคนพอดีผมได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19มาครับผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเข้าไปรับการตรวจเชื้อผลที่ออกมาผมติดโควิด-19 ครับหลังจากนี้ผมกำลังจะเข้ารับการรักษาใครที่ร่วมงานกับผมระยะเวลา10วันนี้รบกวนไปตรวจเชื้อกันด้วยนะครับขอโทษและขออภัยมาณที่นี้รักและห่วงใยทุกคนครับไม่โทษใครทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดโชคดีที่ผมไม่ไอไม่เจ็บคอแต่ตัวรุมๆไม่ต้องให้น้ำเกลือไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจดีนะที่ผ่านมาออกกำลังกายไว้เยอะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้หนุ่มบอลหายไวๆนะคะ